เห็นว่าไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ค่ะมีภาพไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ลินคอนที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะลินเคยไปยังเนี่ยลินคอนไม่เคยไปนี่สวยไหมสวยตกลงพี่กับน้องคู่นี้เนี่ยนะเข้ากันดีจริงๆนะคือสัปดาห์ก่อนก็เห็นอยู่ที่เอเชียใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็กลับไปที่ลอนดอนลอนดอนแล้วก็มีข่าวมาว่าได้ไปทำวีซ่าวีซ่า10ปีปรากฏว่าตอนนี้เอ้ามาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอีกแล้วโอ้อเมริกาเนี่ยนะฮะเป็นดินแดนเสรีใช่ไหมค่ะใครจะไปใครจะมาก็ได้นะฮะทางลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมพูดถึงกรณีที่อังกฤษให้วีซ่าคุณยิ่งลักษณ์พำนักในอังกฤษได้เป็นเวลา10ปีว่าเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะส่วนจะได้วีซ่าประเภทใดในฐานะอะไรก็ต้องไปดูและไม่ได้สนใจว่าการที่อังกฤษไม่ได้ให้วีซ่าในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองจะมีนัยยะอะไรหรือไม่นะครับค่ะจบ